วนขาขาดกลายเป็นเบาหวานอยู่พรุ่งนี้มึงตัดขาดได้เลยดีเนาะเป็นร้านที่แบบว่าประทับใจมากและเป็นร้านอาหารแรกที่เป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในช่องโยสวัสดีโซเชียลและ YouTube นะครับผมขอต้อนเข้าสู่ช่องนักกล้าปืนแก้ววันนี้เราพามากินร้านอาหารไทยใช่แล้วบอกก่อนว่าเป็นร้านอาหารไทยร้านแรกที่เราเลือกมาลงช่องเราโอ้มันต้องมีอะไรพิเศษใช่ไหมต้องแล้วพิเศษยังไงพี่แมนวันนี้พิเศษเพราะว่าร้านอาหารนี้คือแบบเป็นร้านอาหารไทยดั้งเดิมรสชาติแบบจัดจ้านในย่านนี้จัดจ้านในย่านนานาสุขุมวิทซอย11ถ้าเดินตรงเข้ามาถึงเลยร้านอาหารที่นี่เนี่ยที่เฮียมาเพราะว่าไม่ใช่อาหารดีอย่างเดียวนะกูมาเที่ยวนานาเพราะว่านี่มาจากคาวบอยเลยคาวบอยโอ้ยตัวหอมเลยแม่เจ้าเราอยู่กันที่ร้านบูรพานะครับผมใช่แล้วซึ่งเราดูในรีวิวใน Facebook มาร้านอาหารเนี่ยค่อนข้างพิเศษด้วยบรรยากาศของร้านแล้วเขาทำเหมือนประมาณว่านั่งรถไฟแบบไหนขึ้นรถฟรีแบบขึ้นรถไฟคือด้วยบรรยากาศนี่คือแบบว่าแม่งสวยงามจนทำให้เราอยากจะมาลองร้านนี้แล้วพอเรามาดูในรีวิวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าหลายคนชมนะว่าอาหารนี่คือแบบว่าเป็นรสชาติเหมือนแบบดั้งเดิมจัดจ้านยากเป็นแต่ว่าต้นตำรับแบบสมัยแบบโบราณอะไรเงี้ยเป็นรสชาติอาหารไทยตะวันออกที่แบบเด็ดมากอ่ะใช่เดี๋ยวเราจะมาลองกันเดี๋ยวมาดูว่าจะทำให้เราประทับใจได้มากแค่ไหนนะวันนี้ไปไปดูกันข้างในไปเร็วเดินเข้าไปเลยนี่บอกกันเลยประตูร้านนี้หนักมากใช่มาใหญ่เราอยู่กันในร้านแล้วใช่อยู่บนโต๊ะแล้วครูจะพาคุณผู้ชมนั่งรถไฟใช่ไปแตะไปสตาร์ทอันนี้เขาจะแบบว่าอาหารมาจากทางจันทบุรีทางตราดอะไรอย่างงี้เขาบอกเป็นออริจินอลเลยนะเป็นแบบนั่งเดิมเลยอ่ะนั่งเดิมอาหารที่แบบหากินยากมากครูสมัยแบบว่ามึงยังเป็นวุ้นอ่ะอันนี้ที่อยู่บนโต๊ะเราต้องบอกก่อนว่าเราจะแบ่งเป็นชุดๆนะเพราะว่าเยอะมากอันนี้เป็นแอปเปอไทเซอร์ก่อนแนะนำกันอะไรก่อนดีครับผมอันนี้เลยเขาบอกเขาแนะนำมากอันนี้คือเป็นแบบสำหรับแอปเปอไทเซอร์ของเขาไว้เฮียเหมือนเป็นท้าแล้วก็จะประชันมีตาลปัดให้กูถือไหมสวดเจอเลยนะสวดอันนี้เป็นแบบเป็นแอปเปอไทเซอร์เขาไส้กรอกอีสานครับผมไส้กรอกอีสานเป็นหมูทอดน้ำพริกชะมวงเฮ้ยก็เพี้ยวเจียวไม่ว่างเจียวไม่ว่างไงไม่ว่างคลิปเลยแล้วหรอไงดีไหมต้องดีดิเอ๊ะลองทำท่าแบบค่อยๆชิมพี่ค่อยชิมเอาเดี๋ยวเพลงมาเฮ้ยดีดีนะดีดีหมูมันก็เปรี้ยวหน่อยบูดหรือเปล่าอันนี้เป็นน้ำพริกพริกอะไรนะน้ำพริกหมูกระมวงจริงจริงจริงเหรออ่านโพยอยู่เนี่ยไม่แม่นแน่ไม่เห็นเลยหรอไม่เห็นนึกบอกว่าอาหารเนี่ยที่กินอยู่อ่ะเราไม่เคยกินอันนี้เคยแต่หลายอย่างเดี๋ยวจะต้องไปพูดว่าไงคุณผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับผมครับอย่าเพิ่งแตกจากกันไปใช่ครับผมอยู่ด้วยกันก่อนวันนี้จะเรียบร้อยหน่อยเนื่องจากว่าร้านหรูมากนี่เรียบร้อยแล้วดูกระแสตรงของตัวเรียบร้อยแล้วให้เกียรติสถานที่อยากให้โฟกัสที่รองเท้าว่าเลยอยู่ที่กูเดิมไปนี่ดีกว่าเงี้ยนเมี่ยงคำเมี่ยงคำนะเมี่ยงคำต้องลินว้าวเขากินอย่างนี้เลยเหรอก็ดีเป็นน้ำเชื่อมเนี่ยมันเคี้ยวมากอร่อยทำไมเงียบอ่ะเผ็ดมันดื่มดับเผ็ดนะเดี๋ยวแม่เอาพริกออกต่อที่เมนูนี้อันนี้คางกุ้งไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้คางกุ้งแต่อันเนี้ยอ๋อกุ้งขายอันนี้เรานั่งอยู่ชั้นหนึ่งจะเป็นห้องแบบว่า private เนื่องจากว่าเขาเห็นแบบว่าจากช่องแล้วพวกมึงเล่นมุกกันต่ำทรงต่ำซามมากเราไปรบกวนแขกท่านเดือดเราไปจัดให้อยู่ในสถานที่กักกันที่นี่เขาจะมี3ชั้นชั้น2จะเป็นแบบว่าแนวแบบว่าเป็นบ็อกกี้เนาะใช่ชั้น2ชั้น3นี่สวยมากแล้วก็ห้องที่เราอยู่อ่ะพิเศษนะคนที่มีแบบว่าเอาสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมามีหมามีแมวใช่เหรอเข้าได้ม
หมามาได้ด้วยได้แมวก็ได้โอ้ยมึงจะเข้าได้แมวผมไม่ใช่หมาแมวเพื่อนเพื่อนเรียกบ่อยมากเลยเฮียแมนโอ้ยจ้าเฮียเข้าได้เข้าได้เพราะฉะนั้นเขาแต่ว่าเฮียเข้าได้เฮียเข้าได้อยู่ที่ชั้นถูกแล้วไม่ต้องพามานะเดี๋ยวมากุ้งอร่อยนะครับกุ้งอร่อยมากคือมันเรียกว่าอะไรมันมีกลิ่นของแบบเครื่องเทศที่มันเป็นพริกอ่ะแล้วมันก็แบบมันก็กรอบคือแม่งกรอบหมดเลยอ่ะแล้วของที่เป็นทอดดิพี่นี่เขาบอกว่าเน้นพวกแบบว่าเครื่องเทศสมุนไพรนะพาตากล้องมาแนะนำเครื่องเทศไม่เราก็จะบอกว่าที่เนี่ยสมุนไพรเครื่องเทศเยอะพาตากล้องมาเปิดประสบการณ์ตากล้องของครูนี่จะรู้จักไม่กี่อ่ะสมุนไพรพูดถึงสมุนไพรปุ๊บขึ้นเลยครับผมเป็นแบบสียกเขียวอะไรอย่างงี้กําลังจะบอกมันว่านอกจากที่มึงดูดไอ้ที่มึงกินอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีอย่างอื่นอีกอ๋ออันนี้ต้องลองเมนูต่อไปนี่เป็นอะไรนะหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวนี่เป็นอะไรเนี่ยหมูฝอยเหรอหมอยหมอยฝูหมอยฝูหมอยฝูเนี่ยแม่งหรอกเมนูอ่ะรสชาติแม่งสุดๆดีนะดีอันนี้เขาบอกว่ามันจะเหมือนซอสยี่ห้อหนึ่งแต่ไม่ใช่นะครับผมร้านเขาเคลมว่าทำสีใช่อันนี้เขาทำเองนะเด็ดกว่าอร่อยมากมันไม่ใช่หมูไว้ทั้งหมดอ่ะคือขิงฝอยเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวจืดเนื้อแดดเดียวเป็นไงข้าวเหนียวเนื้อแดดเดียวอันนี้แอปเปิลเซอร์ทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะเราส่วนตัวชอบอันนี้มากขึ้นเลยใช่อันนี้อร่อยที่สุดเลยอร่อยมากเป็นอาหารแบบว่าสมัยแบบคนโบราณนะครับเนี่ยขอพูดแบบสมัยก่อนหน่อยข้าเองอะไรอ่ะแม่วิธีส่งมาเจ้าจะกินคางกุ้งหรืออย่างไรมึงดูหนังกินมากเกินไปหรือเปล่าฮะหรือก็ดูหนังจริงมากเกินไปนะไม่ใช่เนี่ยตอนสมัยก่อนไทยสมัยก่อนข้าวะข้าวมันเถอะข้าวมันเถอะแต่มันเถอะมึงจะไปจีนอีกแล้วอ่ะเราไปต่อนี้จะมีเป็นหมูหวานกับอันนี้เป็นไส้หวานไม่ใช่ปลาหวานไม่เหรอปลาหวานเนาะปลาหวานปลาดิปลาใช่เหรอใช่ปลาอันนี้เป็นปลาหมึกอันนี้ครบเครื่องนี่ยังมีปลาใช่ป่ะมีหอยมีข้าวแมงออกไปหมดเลยนี่ไงมีพริกด้วยหวานมากอร่อยมันของนอกเลยเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยจะมาอาจจะเผ็ดนิดนึงแต่จริงมันก็ไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นนะต่อไปเราไปดูเมนูอะไรเนี่ยครับผมข้าวผัดรถไฟของขึ้นชื่อเลยอันนี้ข้าวไปผัดกับเต้าหู้ยี้ก่อนให้เป็นสีแบบอย่างนี้ใช่คืออาหารทุกจานที่แบบเป็นสีๆอะไรเงี้ยเขาไม่ใส่สีผสมอาหารเลยนะใช่จะเป็นแบบพวกสีสมุนไพรสีพวกแบบเครื่องเทศอะไรเงี้ยของเขาใช่ลองชิมดูครับมันมีแบบเขาใช้สีพิเศษด้วยสีแล้วผมสีหักใช่สีเขียวจะเจ็บนิดหน่อยเฮ้ยไอ้จริงๆอ่ะไอ้เนี่ยเขาเสิร์ฟคู่กันอันนี้คือแกงเขียวหวานไก่จริงมั้ยใช่นี่ไงโอ้ยอยู่ข้างกันเนี่ยนี่เขากินหนึ่งก็แล้วกันเฮ้ยมันมีพริกนะเฮียอร่อยที่ห่วยมาทั้งเม็ดเลยมองผ่านๆนึกว่าถูกปอกยาจ้ะอร่อยน้องผู้หญิงเขาไม่เหม็นอ่ะไม่เหม็นอันนี้เป็นแพกุ้งเหมือนเราตอนสมัยเด็กๆเนี่ยนะหน้าโรงเรียนชอบมาขายใช่มีกุ้งไหมไม่มีมีแต่แป้งมีแต่แป้งแล้วก็ใส่แกงเขียวหวานจริงๆน่าจะกินแบบเป็นเซ็ตกันอ่ะเป็นแบบว่าใส่แกงเขียวหวานเหรอในแกงเขียวหวานเนี่ยแกงเขียวหวานไก่โอ้ยโอ้ยดีอ่ะนี่มันก็อร่อยจริงเหรอเดี๋ยวมันกูเวอร์จริงๆกว่าอาหารไทยแม่งอร่อยสุดเลยอาหารไทยแบบแม่งหากินยากนะเว้ยมันครบแบบครบรสอ่ะใช่เพราะแม่บ้านแม่งชอบเอาไปซ่อนไปครับผมอันนี้เป็นเมนูไก่อังคังนะครับผมอังคังอังคะอันนี้ที่แบบว่าสีแดงๆอ่ะอังคะคือเป็นสมุนไพรของเขาใช่เอามาหมักไก่ที่เป็นสีแดงไม่มีแบบว่าสีผสมอาหารนะใช่แต่ว่ามียายอมผ้าแทนเห็นใช้นิปปอนเพ้นท์อยู่ไหมจิ้มอันนี้แก้วเฮ้ยมันกลายมาอร่อยวะถือความกูเลยกลายมาไหมอันนี้ไม่ใช่ข้าวธรรมดาข้าวอะไรเป็นข้าวเหนียวแบบเป็นข้าวที่แบบว่าไปหุงกับมะพร้าวมั้งกะทิกะทิเฮ้ยมันอร่อยนะจริงเหรอแต่มันเฮ้ยมันอร่อยเลยอ่ะแบบจริงนี่อร่อยเลยใส่กะทิไม่หวานนะพี่หวานแต่มันแบบมันไม่เลี่ยนแบบใช่มันไม่เลี่ยนคือแบบว่าถ้าแบบหมักหวานวันนี้ก็จะเป็นของหวานใช่ไหมแต่อันนี้มันยังไม่ถึงแบบเป็นของหวานนะรสชาติมันดีมากเลยคือมันไม่แดงมากด้วยมันออกแบบออกชมพูอ่ะอร่อยว่ะอันเดียวถูกก็ปิดไม่สนิทนะ
น่าอร่อยมากอันเนี้ยจานเนี้ยจะชื่อเมนูนะอันนี้เป็นอร่อยกันแล้วหมกไก่ไข่อ่อนอันนี้เป็นหมกไก่ไข่อ่อนเขาบอกว่าอาหารที่เนี้ยจะไม่มีส่วนผสมของปลาแต่ว่าจานเนี้ยเวลาเรากินเนี้ยจะรู้สึกว่าเหมือนแบบจะคิดเองว่ามีปลาแต่จริงๆไม่มีนะเหมือนไหมเพราะเขาต้มใบที่มันมีแบบเวลาใส่ปลาเขาจะใส่เครื่องสมุนไพรอย่างนึงอ่ะใช่เขาบอกว่าเขาหาตรงใจหามาเลยนะใช่ให้มันหาให้มันมีกลิ่นเหมือนปลาไข่อ่อนอันนี้ไข่อ่อนไข่อ่อนคุณอ่อนไหมไม่อ่อนอ่อนแข็งตลอดเวลาไข่ดำเลยแข็งตลอดที่ไข่ดำเลยป่ะโอ้เขากินกับข้าวกินดีมากจากแป๊ะคำใหญ่ใหญ่อาหารไทยคืออาหารมันรสจัดพอแม่งกินกับข้าวรสชาติมันจะซอฟลงระดับนึงแล้วแม่งจะโคตรดีโคตรเด็ดว่าอาหารไทยแม่งดีสุดในโลกชื่อเมนูเรื่องกล้วยกล้วยจะมีกล้วยปิ้งกล้วยกล้วยเชื่อมเป็นอะไรนะกล้วยกล้วยสักอย่างกล้วยสักอย่างกับน้ำตาลทรายแดงทรายขาวหรือมะพร้าวอะไรอย่างงี้ใช่กล้วยปิ้งอันนี้กินกับอะไรนะน้ำตาลช็อตบาวชูการ์บาวชูการ์ช็อตอันนี้กินกับกะทิเราคนๆเหมือนโอ้ยนี่ประชังออกเลยเฮ้ยกะทิประชังกินไหมกล้วยอร่อยอ๋อน้องเนี่ยข้าวผักออกข้าวผักออกมาเนี่ยมันกล้วยบดชีป่ะแต่เป็นกล้วยบดชีแบบแห้งๆกล้วยบดชีแห้งๆหน่อยกล้วยบดชีแต่อันนี้บดแบบแห้งว้าวกล้วยยังกินกับกะทิกะทิตักไม่ได้เขาให้เทไม่ใช่เหรอพี่เอาหรอเทลงไปเลยเหรออืมอร่อยดีตัวหูหวานมากนะหวานหวานขาดมันเป็นมาหวานอยู่พรุ่งนี้มึงตัดขาดได้เลยหวานอยู่หวานอยู่เทแม่งเลยอ้าวโทษเอาไปเทยั่วๆลองดีก็หวานจะได้หายแล้วนี่มีกะทิก็ไปกะทิเค็มๆกะทิเค็มๆลองดูมันมีกะทิแล้วมันแบบมันเข้ามันไม่หวานมันแบบทื่อๆอย่างเดียวแล้วมันเค็มตกต่อไปครับผมอันนี้เป็นจาวตาลเชื่อมเลยนะกะทิคือเป็นลูกตาลแก่ตาลแก่กับข้างล่างเป็นมาเชื่อมในน้ำกะทิใช่ข้างล่างเป็นข้าวเหนียวเนาะทำไมต้องใช้ตาลแก่วะข้างล่างเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวโอ้ยตาลแก่นี่คือมันจะเหนียวหน่อยต้องกินพร้อมๆกันปะโอ้โหหวานก็หวานหวานไปหวานเนี่ยใหญ่อะข้าวเหนียวยังพอไหวตาลนี่เป็นน้ำหวานไงแต่ว่าพวกน้ำตาลตกนี่กูแนะนำเลยจานนี้จานเดียวอยู่เลยปวดเข้าไปเลยจานนี้น้ำตาลแบบไม่ไหวแล้วน้ำตาลตกต้องการน้ำตาลเร่งด่วนสัตว์ก้อนเจาะเลือดทิ้งเลือดหยดติ่งไว้มดแม่งวิ่งเลยมดตอมเกี้ยว4คูณร้อยแบบนี้วิ่งเอานี่อันนี้เราอยู่ที่บูรพาเป็นอาหารไทยแบบว่าออกไปทางแบบแนวทางใต้ป่ะใต้พวกแบบป่าจันทบุรีเลยเป็นออริจินอลเลยนะแล้วคือแบบว่าเขาบอกว่าหลักๆอ่ะจะเป็นแบบว่าเครื่องเทศสมุนไพรที่แบบว่าหากินยากมากเป็นอาหารแบบไทยดั้งเดิมใครแบบมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดจะรู้เลยว่าพอไปกินข้าวก็จะแบบใส่เครื่องแกงเครื่องเทศใช่ใช่ซึ่งแบบว่าในแบบว่ากรุงเทพนี่ไม่ค่อยมีหรอกไม่ค่อยมีนะร้านนี้นี่ถือว่าเด็ดๆอยู่แล้วก็บรรยากาศนี่คือแบบว่าแม่งสุดยอดมากชั้น2ชั้น3อย่างที่บอกว่าที่ร้านเนี่ยมันจะเป็นธีมเหมือนแบบว่านั่งรถไฟเหมือนแบบเราเหมือนแบบอยู่กรุงเทพกำลังเดินทางไปแบกไถขึ้นรถฟรีไปหาหนูนี่กำลังจะดีละมันอารมณ์เหมือนแบบว่านั่งรถไฟไปต่างจังหวัดไปแบบตาดอะไรเงี้ยร้านนี้เปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึงอุ้ยดึกนะน่าจะสักเที่ยงคือ1มั้งเราจะทิ้งเพจไว้ให้ตรงนี้นะครับผมดีเนาะเป็นร้านที่แบบว่าประทับใจมากและเป็นร้านอาหารแรกที่เป็นร้านอาหารไทยที่อยู่ในช่องไว้เทปหน้าเราจะไปกินอะไรทำอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมบ่ายไปฉีดอินซูลินฉีดอินซูลินโดนจาวตาด้วยเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราเจอกันบ๊ายบายครับ